สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแดดดี้แพทเปิดใจกระแสจิ้นแพทณปภาทำแฟนๆจิ้นกันหนักมากๆเลยทีเดียวระหว่างแพทณปภาตันตระกูลกับแพทพาวเวอร์แพทซึ่งทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกันและได้ถ่ายรูปด้วยกันโดยมีลูกชายสุดหล่อน้องเรซซิ่งร่วมเฟรมด้วยจนกลายเป็นภาพครอบครัวชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าแอบหน้าใครกันมากๆเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาแฟนคลับของแดดดี้แพทจิ้นทั้งคู่หนักมากจนอยากให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่จริงในชีวิตจริงกันเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดแดดดี้แพทก็ได้เปิดใจว่าผมได้เจอแพทณปภาครั้งเดียวเมื่อตอนไปอัดรายการพอทำงานเสร็จก็ได้ถ่ายรูปกันรวมถึงได้ถ่ายกับน้องเรซซิ่งด้วยที่จริงผมไม่ได้ติดตามข่าวเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ทำงานหนักกับการเดินสายโปรโมทเพลงทีมงานจะมาเล่าให้ฟังบ้างแต่ปกติเราเป็นคนชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้วพอถามถึงข่าวที่มีบางคนจับจิ้นตนกับสาวแพทแดดดี้แพทก็เผยว่าอาจจะเป็นเพราะตนยังโสดด้วยเลยถูกจับให้เป็นคู่จิ้นบ่อยๆด้วยความที่ตนอาจจะมีเคมีที่เข้ากันกับหลายคนแต่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดอะไรขอบคุณทุกกระแสจิ้นที่เกิดขึ้นส่วนที่สาวแพทพูดว่าตนไม่ชอบผู้หญิงเสียงดังนั้นจริงๆตนไม่เคยมีสเปคผู้หญิงอยู่แล้วและในอนาคตอาจจะมีความชื่นชอบที่เปลี่ยนไปก็ได้เช่นกันแฟนๆลุ้นและเชียร์หนักมากขนาดไหนบอกเลยว่าช่วงนี้แดดดี้แพทของเรานั้นถูกจับจิ้นกับดาราสาวหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าฮอตจริงฮอตจังและอาจจะเป็นเพราะเป็นคนโสดก็เลยถูกจับจิ้นได้บ่อยๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ